ไปต่อกันที่เรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีคณะกรรมการ1ชุดที่มาดูแลในเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการที่ว่าก็คือคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาได้กำชับนะครับให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยเข้มงวดนะในการเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการต่อภาษีประจำปีและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อเป็นการลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางท้องถนนให้ได้มากที่สุดด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภานะครับได้นำคณะกรรมการลงพื้นที่ไปจัดประชุมสัญจรนะครับร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่จะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางท้องถนนโดยกำชับนะครับให้เข้มงวดในเรื่องหลักๆนะครับอย่างเช่นการเร่งติดตามรถที่ขาดการต่อภาษีประจำปีนะครับเนื่องจากว่าเป็นการขาดการตรวจสอบสภาพรถตามวงรอบด้วยนอกจากจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับยังติดตามรถได้ยากอีกด้วยครับใช่แล้วค่ะรวมไปถึงกรณีรถบรรทุก6ล้อขึ้นไปที่ต้องติดแถบสะท้อนแสงตามที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยยังพบว่าติดแถบสติ๊กเกอร์ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีอายุการใช้งานนานเกินไปทำให้เกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกขึ้นบ่อยครั้งและให้เข้มงวดการตรวจสอบประกันรถที่ขับเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อลดข้อกังวลเวลาเกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงระบบการตัดแต้มและการบังคับใช้ใบสั่งกับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดแล้วไม่เสียค่าปรับด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสุรชัยบางช่วงบางตอนกันค่ะเพียงระยะเวลา 4-5 เดือนนะครับก็มีรถที่ค้างชำระใบสั่งนะครับยอมมาชำระใบสั่ง 25,000 ประมาณ 25,000 คันนะครับเป็นผลให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้จากค่าปรับของรถที่ค้างชำระใบสั่งนี้ได้ประมาณ12ล้านเศษนะครับเราเชื่อว่าการมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังและได้ผลเนี่ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนั้นประสบความสำเร็จนะครับส่วนเรื่องของการดูแลรถรับส่งนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับและยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกนะฮะเรื่องนี้ทางคุณจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านย้ำมาเลยนะครับว่ามีการกำหนดชัดเจนนะครับว่าให้รถรับส่งนักเรียนต้องขึ้นทะเบียนรวมทั้งกำหนดขนาดของรถและมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยด้วยแต่ก็ยังไปพบช่องโหว่จากกรณีที่ผู้ปกครองหลายบ้านรวมนักเรียนไปส่งเองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้แต่เบื้องต้นนะครับได้เสนอให้แต่ละโรงเรียนหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยควรจะจัดรถรับส่งที่มีมาตรฐานโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งในระยะต่อไปก็จะเตรียมมีการประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดรถสาธารณะรับส่งที่มีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆด้วยครับ